เขาได้กันเยอะนะลูกโอ้แต่ว่าบุญบารมีคนมาจากทางไก่สิเขาเจ้ามาขอเขาเจ้าก็ได้ก็ได้โอ้ยคุณซื้อได้หมด3ตัวพุ่นนะท่านได้หลายเขาซื้อของมาถวายหลายอยู่ด้วยนี่บ่ค่ะสายหนังถวายเพิ่นอยู่ก็อนุญาตทายท่ามเห็นหน้านี่เด้อแม่ครับแม่แพงค่ะแม่แพงโอ้แม่แพงบ่ครับอันคุณแม่อยากกันฮู้นจักหน่อยเรื่องอันที่ว่าแม่นางตะเคียนครับเพิ่นมาจังไดโอ้แม่นางตะเคียนเพิ่นก็เอามาจากห้วยทั้งทงหน้านี่แหละค่ะขึ้นมาจากห้วยค่ะเพราะว่าเพิ่นไอ้ผู้ซอยเนาะผู้ซอยเพิ่นไปขุดสระอยู่ทั้งทงหน้านี่แหละพอขุดลงไป5เมตรค่ะอยู่ลึกอยู่5เมตรเพิ่นก็เลยมาบอกอาจารย์ไปเบิ่งถ้าอื่นสิมากกับเพิ่นกับครับคล้ายๆที่ว่าเพิ่นบ่อยากไปอยู่น้ําสักไปเนาะเพราะอาจารย์ไปนี่เพิ่นก็เลยตกลงว่าให้มาอยู่นี่แม่ตะเคียนนี่เหรอค่ะก็ได้ได้มาอยู่นี่ไปขุดพ่อในห้วยแม่นทงหน้าเขาเจ้าแล้วว่าง่ายๆโลดเขาเจ้าขุดสระน่ะค่ะเพิ่นก็เลยมามีมนต์อาจารย์ออกไปหูยินข่าวว่าอาจารย์เพิ่นฝันจังไดขอค่ะพี่แม่เพิ่นฝันว่าคุณจุนเนาะรถคุณจุนเอารถมาให้เราขับว่าซั่นรถเก๋งค่ะเอามาขับแล้วเพราะว่าเบรกบ่มีแต่เราก็ประคองไปแบบว่าให้เสียหลักนะครับผมเพิ่นว่าครับก็เลยบ่ได้เป็นหยังว่าซั่นอันเมื่อคืนนี่เพิ่นไปแก้สู้แม่ออกฟังมื้อเช้าค่ะคุณแม่พ่อสิทราบทะเบียนรถเพิ่นบ่ค่ะเป็นน้อมจําได้บ่คุณจุนขับมามื้อนั้นเดี๋ยวเขาโทรถามกับลูกอืมค่ะเอาแม่ที่ผมเห็นสะดุดตาข้างหลังคือมีรอยแป้งรอยอะไรเขามาขอโชคคือเขามาได้โชคกันเยอะมั้ยครับแม่ค่ะได้เขาได้กันเยอะนะลูกโอ้แต่ว่าบุญบารมีคนมาจากทางไก่สิเขาเจ้ามาขอเขาเจ้าก็ได้จากทั้งซอยสันติเขาออกมาเขาได้โอ้ยคุณซื้อได้หมด3ตัวพุ่นนะท่านได้หลายเขาซื้อของมาถวายหลายอยู่ด้วยนี่บ่ค่ะค่ะยาซื้อยาหยังค่ะยาตะเคียนเพิ่นมีซื้อบ่คือบ่ยามเพิ่นต้องถามอันแม่พันน่ะเด้อบัดบ่ทันได้ตั้งซื้อเลยค่ะเดี๋ยวไปหาเพิ่นมื้อบัดนี้อันงวดนี้ยินข่าวว่ามีผู้มาเอาโชคงาตะเคียนบ่ค่ะได้ตัวใดแนวเขาเจ้าเขามาเอานี่พวกแม่พันเมียแล้วจังสินะลูกเขาออกมากันมาเอากันมีคนมาเอาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆวันพระวันหยังเขาเจ้าก็มาก็เต็มมาเอากันก็ได้ส่วนมากแกวันพระจ้ะมายังมื้อเช้ายังมื้อแลงค่ะส่วนมากเขามายังมื้อแลงโอ้มาช่วงนึงกับพวกสายหนังเขาได้ตลอดเขาก็มาสายหนังถวายเพิ่นอยู่สายหนังรถสายหนังหนีมาสายตลอดค่ะเพราะว่าเพิ่นหายหอด3โตขจกได้ดีอยู่งาเพิ่นก็โปดกับพายอยู่ดอกเดี๋ยวถามทะเบียนรถป้าสิพาปู่เพิ่นฝันเนาะอาจารย์เพิ่นฝันเนาะจ้าคือตะกี้นี่เป็นจังไดค่ะจังไดมาสางเป็นห้วยเป็นหยังบ่ปู่เพิ่นว่าอันนี้มันก็เป็นคล้ายๆก็มันก็เป็นวัดอยู่แต่ว่ามันหันบ่บ่ปรับปรุงว่าบอกง่ายๆมันก็มีเป็นห้องเป็นหยังจังซี่นะเป็นน้องเป็นบวกเป็นจังซั่นบ่แม่นค่ะค่ะหั่นน่ะพอดีอาจารย์เขามาแล้วก็เอาดินเอาหยังเขามาถมจนเต็มเบิดซุหม่องนี่ล่ะครับค่ะเพิ่นก็มาปลูกต้นไม้ต้นหยังก็เลยมาสร้างกุฏิสร้างหยังใส่ภูมิอยู่นี่เพิ่นซื้อปูหยังค่ะเห็นมีศาลทั้งคนปูดำปูพึ่มปูดำปูทึ่มพุ่มพุ่มพุ่มพึ่มพึ่มปูดำกับปูพึ่มหลักๆแต่ว่าแม่พันเรามาไปนั่งเพิ่นว่าปูอันทองมีนางซุ่มไปนั่งค่ะซุ่มตาเน่ามื้อนี่แหละเพิ่นไปนั่งกันผมมีทั้งหมด3ปูติครับมาลงพ่อเป็นปูดำ3หรือ4องค์ตัวอยู่หั่นแม่นบ่คือตอนนี้ปู่กำลังสร้างวัดเลยมันบ่ค่ะค่ะสร้างหยังค่ะคุณแม่นบอกบุญ FC เพิ่นแน่เพื่อเพิ่นอยากมาร่วมเดี๋ยวนี้เพิ่นสร้างศาลาใหญ่ค่ะศาลาอันมองสันเขาล่ะ
เพราะว่าตรงนี้มันกับผู้เด้เดี๋ยวแต่มันสิหักมือใดนี่ค่ะมันเป็นไหมเนาะแม่เนาะค่ะมันเป็นไหมก็เลยว่าโอ้อยากหาสายบุญเด้มาซอยสนุกว่างวดนี้แม่บ่ฝันดีแน่บ่มาอยู่นี่แม่บ่ค่อยฝันดอกพอขึ้นแม่ค่ะฝันซื่อมากโลดค่ะมากตัวใดค่ะเศษมากบ่จ้ะแม่มาก61 61จ้ะตัวใดก็แม่61 61ค่ะคือมากตัวนี้ค่ะจักมันน่ะคิดมากคิดว่าอันเลขอันวันคู่บ่ออกจักเทื่อจังซี่นะโอ้แม่ก็เลยว่าแม่มักได้ทะเบียนรถได้ไปแม่ได้ตัวใดแม่นอนมาให้ได้นี่ทะเบียนหยังก่อค่ะแม่นอนตัวใดเอา4500ตัวใดก่อน4500 ฮะทะเบียนหยังก่อค่ะ4500 4500จ้ะทะเบียนรถแม่แม่นที่ท่านไหนพระอาจารย์เพิ่นฝันหลวงพ่อเพิ่นฝันหลวงพ่อเพิ่นฝันฝันมาเขาว่ารถเก๋งมาให้ขับน่ะขับแล้วบัดนี้เบรกบ่มีเพิ่นกับคล้องไว้บ่ไปได้บ่ได้เสียหลักมันต่อไปคือพระอาจารย์เพิ่นสิฝันผิวได้เนาะก็หมดกับเป็นบางครั้งครับผมเป็นบางครั้งตัวใดก็แม่นี่ยังตัวนี้ทะเบียนรถ45004500ค่ะเอามาตรงก็บ่ทราบไปซ่องแต่มาแต่หาบ่เห็นแม่ตะเคียนช่องเด่นๆอันก็คันแม่ต่างๆเพิ่นมักไห้ตัวคุณแม่อีหยังก็ค่ะลืมชื่อแม่แพงจ้ะแม่แพงเนาะจ้ะวันนี้ขออนุญาตสอบถามทายถ้ำเด้อแม่แพงค่ะบ่เป็นหยังค่ะแม่แพงก็มาสร้างวัดมันปูอยู่นี่ประจําบ่จ้ะค่ะก็มาอยู่ประจํานี่แหละค่ําจังหันจังเพ่นพุ่นแหละแล้วแล้วจังเมื่อ3คนเหยรับบุญหนักค่ําบ่มีนี่สร้างวัดนี่คือสร้างวัดนี่ขาดงบประมาณในการสร้างขาดปัจจัยซะเถอะค่ะค่ะสิแล้วก็ทาแต่สายบุญขึ้นมาฮะโอ้สลายสลายกับพุทธแล้วเพราะว่าขึ้นโค้งว่าแต่ขึ้นได้ขั้นนึงมั้ยค่ะค่ะได้แต่ขั้นได้เอาได้เด้ออืมได้แต่ขั้นนึงคือว่าท่านได้แล้วเนาะแม่ก็อยากขอนําพวก FC ละไปเป็นสายบุญให้ให้มีโชคมีลาภเนาะเป็นสะพานบุญแม่เนาะจ้าเป็นสะพานบุญให้พระอาจารย์เพิ่นนําแน่พอได้มาเฮ็ดมาสร้างค่ะความฝันเพิ่นมีโชคมีหมันน่ะคือพระอาจารย์ฝันทะเบียนรถ4500ค่ะให้ตัดเลนเอาเนาะค่ะชอบตัดเพื่อหมันได้มาสร้างซะล่ะเชื่อมันเป็น044005550มื้อนั้นเด้มันมาแน่แม่เด้อวัดนี้ให้เลต่างซาลาน้ำปูเพิ่นค่ะพวก FC ก็คือกันค่ะให้ได้โศกได้ลาภน้ำกันโอ้ยค่ะอยากเห็นผู้มาขออันแม่ตะเคียนเนาะค่ะเพิ่นสิมาวันพระว่าซั่นบ่แม่ข้าเจ้าสิมักมาย่ำมื้อแรกเนาะเพิ่นมาส่งบ่แม่บ่เพิ่นมาจุดธูปขอเว้านี่แหละค่ะกับมักแป้งแม่สอบถามตัวเลขไว้ในเด้อผู้แม่อยู่ประจำว่าผู้เพิ่นถือประจำเพิ่นได้ตัวใดค่ะพ่อ FC ได้ถูกเนาะเสื้อผ้าเพิ่นเอามาถวายนี่เพิ่นถือกันล่ะค่ะถูกหลายเด้ข้าเจ้าถูกหลายเพิ่นถูกเพิ่นถวายชุดที่บ้านหนองใสบ่เนาะมาแม่เคยขอแล้วได้บ้างไหมครับผมแม่ขอบ่เพิ่นบ่ให้เว้าง่ายๆเพิ่นให้คนอื่นเพิ่นให้แต่ท่านไก่นะบ่ง่ายๆเลยแม่กับจอก็น้ําเพิ่นเอาเวลาเพิ่นได้ตัวใดจังซี่บ่มื้อนี้ก็ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่แพงนะครับ FC ครับผมครับเป็นเลขความฝันนะครับผมนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ